ฟังก์ชันหนึ่งที่เจ๋งนะจริงๆมาตั้งแต่ Revit เวอร์ชัน2020เท่าไหร่ไม่รู้มีมานานแล้วก็คือเรื่องของการทำคอนเนคชันนะเดี๋ยวให้ดูนะครับทำคอนเนคชันเราก็เลือกนะเอาเป็นสมมติว่าผมเอาเป็นเบสเพลทเซิร์ชเบสเพลทเบสเพลทแล้วก็ผมก็เลือกอันนี้แล้วก็กด Space Bar โอเคซูมเข้าไปดูแล้วก็ปรับความละเอียดเป็นไฟล์เนี่ยได้เบสเพลทละสมมติจะปรับนะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บปรับ modify มันนะครับการเข้ามา modify ข้างในเนี่ยก็จะทำให้มันมีลักษณะเป็นไทป์นะหรือเป็นกลุ่มนั่นเองนะเช่นผมจะเอาสติฟเฟนเนอร์นะเอามาโบว์ไซด์แล้วกันเนี่ยดูรูปนะแล้วก็สติฟเฟนเนอร์เว็บสติฟเฟนเนอร์โบว์ไซด์นะลองเปลี่ยนโบว์นะโบว์แองเกิลเป็น3นะปึ้งห่าง150ได้ไหมอันนี้เป็น2แล้วกัน2แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเป็น3ห่าง150ห่าง200เฮ้ยได้ไหมวะ150อ่ะโอเคแต่ว่าอีกด้านหนึ่งห่าง200โอเคกดโอเคแล้วก็กดโอเคนะเนี่ยเขาจะก็จะ modify ให้แล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่นานๆทีจะได้ใช้นะคลิกขวานะPropagate connection นะเดี๋ยวซูมออกให้ดูซูมออกคลิกขวาไหนแล้ววะ Propagate connection โปรแกรมจะหาหน้าตัดที่คล้ายๆกันให้นะแล้วก็ใส่ให้อัตโนมัตินะทีนี้ถ้าสมมุติผมแก้นะผมจะแก้กลับไปเป็น2 2คูณ2ก็คือโบ4ตัวนะแก้กลับไปเป็นโบ4ตัวโอเคตัวนี้2แล้วก็แองเกอร์เป็น J ได้ไหมเป็น J เป็น J โอเค3ส่วน4นิ้วอ่ะ20มิล something like that เอาไปกดโอเคโอเคดูนะมันน่าจะต้องเปลี่ยนหมดเจ๋งเจ๋งเจ๋งเยี่ยมเยี่ยม